โัวเปิดคิวงานยูกิไหทองคำเดือนเมษายนคิวสุดปังทะลุก7 7งานเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิาพากวิจาร์ณเละมาแรงในขณะนี้เมื่อนายห้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเทนพากานางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นสู่ค่ายไหยทองคำและต้องบอกว่าเป็นปีทองของยูกิเทนพากา หลังเธอนั้นซบหายทองคำล่าสุดอนาคตกลเคสละครเตรียมเป็นนักแสดงช่องดังโดยประจักษ์ชัยนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าคุณอยู่แคสละครบทนางเอกละครแอนคุณยายงานหน้าที่ว่าการอำเภอตะกวัวป่าพัางงาหายรายงาน ต้องร้องโอ้โหจริงๆเมื่อเปิดคิวงานของนักร้องสาวยูกิไหทองคําในเดือนเมษายน2563บอกเลยว่าคิวสุดปังทะลุไปถึง37งานโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดือนเมษามี30วันแต่งานเรามี37งานเพิ่มงานได้อีกนะคะทีมงานเรายังไหวคะ่ะ ู้ไปด้วยกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมงานคนล่าฝันเมกชาราทอนเอ็มเชชักคราปองสีเงากาปองเบิร์กบองเดขอบคุณพ่อประจักษ์แม่แอนที่ให้โอกาสลูกขอบพระคุณเจ้าภาพทุกๆท,ท่านทุกงานนะคะใกล้ที่ไหนมาเจอกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณยู